ป้ายชัดนภาออกมาพูดแล้วหลังมีข่าวลือสนั่นประกาศตัวเป็นแฟนนุกธนดลเมื่ออาทิตย์ก่อนปลายท้องแล้วหลายคนคงรู้จักกันเป็นอย่างดีสำหรับนุกปายนุกธนดลหรือนุกธนดลสิริแววและปายฉัตรนภาเขียวขำทั้งคู่โด่งดังมากจนกลายเป็นคู่จิ้นที่มีแฟนคลับเยอะมากและต่อมาได้ลดสถานะคู่จิ้นลงแล้วล่าสุดทำเอาแฟนต่างตกใจเมื่ออยู่ดีๆมีเพจหนึ่งได้ออกมาบอกว่ามิชชั่นคอมพลีทเปลี่ยนทอมให้เป็นเธอได้สำเร็จติ่งลือสนั่นเต็ม TikTok หลังคู่จิ้นแดนอีสานอย่างนุกปายประกาศตัวว่าเป็นแฟนกันเมื่ออาทิตย์ก่อนปลายท้องแล้วสุดฟินไม่ใช่คอนเทนต์เรียกได้ว่าเป็นเรื่องเป็นราวที่น่าตกใจมากเลยทีเดียวล่าสุดทั้งสองคนนุกปายได้เดินทางมาร่วมงานประกาศรางวัลนาย Entertain Award 2023ได้ให้สัมภาษณ์ถึงความสัมพันธ์อีกครั้งและเคลียร์ประเด็นท้องหรือไม่ท้องสรุปสถานะเพื่อนหรือแฟนคนคิดว่าเรามารีเทิร์นกันปายอ๋อล่าสุดนุกอย่างที่พวกเราพูดพวกเรามีหลายๆชื่อเรียกหลายๆสถานะพวกเราเป็นทุกอย่างเป็นเพื่อนทั้งบัดดี้ทั้งเป็นเพื่อนมันมีหลายชื่อมากแต่รวมแล้วพวกเราคือคนที่รักและไว้ใจกันแล้วก็เป็นแหล่งรวมพลังใจคอยมอบให้กันเสมอมาไม่ว่าจะเป็นวันนี้หรือวันต่อๆไปถึงอนาคตไปเลยเราก็จะอยู่เป็นเพื่อนกันแบบนี้ตลอดไปทุกคนก็เข้าใจว่าเป็นแฟนกันนุกตอบว่าคือหลายๆสิ่งที่เข้ามาคิดว่าเป็นแฟนกันแล้วก็คิดว่าอาจจะรีเทิร์นหรืออะไรแบบนี้คือหลายๆสิ่งเขาอาจจะตีความหมายผิดไปด้วยเนอะด้วยนุกกับปายเป็นคนที่เวลาเราพูดไม่ค่อยเก่งมากเท่าไหร่บางคนอาจเข้าใจอีกหนึ่งความหมายนุกปายอีกความหมายคนก็ตีความไปอีกความหมายแต่รวมๆพวกเราก็เป็นเพื่อนที่อยู่ด้วยกันแล้วถ้าแฟนๆคิดว่าเราเป็นแฟนกันจริงๆล่ะนุกตอบว่าจริงๆเราไม่สามารถตอบได้ว่าติดหรือไม่ติดแต่อยากบอกพี่ๆ FC ว่าพวกเราเป็นความสุขให้กันและกันไม่ว่าจะสถานะไหนพวกเราก็จะอยู่ด้วยกันแบบนี้หลายคนอาจจะห่วงว่าจะทิ้งกันไหมเราจะบอกได้ว่าเราจะจับมือกันเป็นเพื่อนกันแบบนี้ตลอดไปมองตาก็รู้แล้วว่ารู้สึกยังไงต่อกันนุกตอบว่าใช่ครับมองตาก็รู้ใจเลยแล้วปายอยู่กับนุกมีความสุขไหมปายตอบว่านุกก็คือเพื่อนที่ปายไว้ใจมากที่สุดตั้งแต่วันแรกที่ปายเข้ามาในค่ายเลยจนถึงวันนี้เขาก็คือคนที่เราไว้ใจที่สุดอย่างทุกคนได้ฟังก็คือความรักที่บริสุทธิ์จริงๆไม่มีหรอกว่านุกไม่ไว้ใจเพราะว่านุกคือเพื่อนรักและหวังดีต่อไปนุกอยู่กับปายรู้สึกยังไงนุกตอบว่าก็คือคนที่ไว้ใจกันและรับรู้เป็นคนแรกๆเลยเพราะเราอยู่ด้วยกันเป็นส่วนใหญ่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรืออยู่ที่บ้านไปกินข้าวด้วยกันปกติก่อนหน้านี้มีข่าวว่าปายท้องปายตอบว่าถ้าเป็นคนอื่นท้องเราว่าเราตกใจแล้วยิ่งเป็นเรายิ่งตกใจจะท้องได้ยังไงวะนุกนี่แหละอย่างที่บอกหลายๆคนอาจจะเอาไปตีความหมายผิดซึ่งเรื่องที่ว่าท้องมันน่าจะมาจากการที่เราไปญี่ปุ่นคือพวกเราไปทำงานร่วมกับพี่ๆ FC ด้วยบางคนก็ว่าเราไปฮันนีมูนบ้างไปเที่ยวด้วยกัน2คนบ้างแล้วก็คิดว่าปายมีพุงหรือเปล่ากินเยอะค่ะกินเยอะช่วงนี้ข่าวออกมาทำให้รู้สึกยังไงบ้างปายตอบว่าจริงๆปายเป็นคนเซนซิทีฟอยู่แล้วมีรูปเอาไปแต่งหญิงบ้างมีข่าวแบบนี้ออกมาบ้างแต่ถามว่าเข้าใจในมุมนั้นไหมก็เข้าใจแต่ในมุมของเราก็มีเสียใจและแอบน้อยกับตัวเองเหมือนกันแต่กลับมารีเซ็ตตัวเองได้อยู่